ล่าสุดมีกรณีทรัมป์สภาล่างไต่สวนถอดถอนทรัมป์นะครับผมอยากทราบทัศนะของลุงหงอกว่าลุงหงอกคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่ก่อนที่ผมจะฟังคำตอบเนี่ยผมอยากจะแจ้งกับเพื่อนสมาชิกว่าเรา .tv ว่าผมอยากให้ตั้งข้อสังเกตจาก13ถ้ำหลวงมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนมาเกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมนะครับพื้นที่หนึ่งแล้งหนักและขณะนี้ยังมีข่าวสารว่าเขื่อนบ้านเราก็ยังแห้งแล้งอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำในที่เดียวกันผมเรียกวิกฤตนี้เป็นเรื่องของควันตั้มนะครับล่าสุดมีถ้าเป็นข่าวบ้านเราเนี่ยนโยบาย1อย่างนะครับเดิมไม่เหมาะสมแต่จนวันนี้นโยบาย1อย่างเนี้ยเหมาะสมแล้วก็เป็นข่าวซึ่งเป็นผลบวกกับบ้านเราจนมาข่าวที่2เนี่ยฮะทำไปพูดกับใครสักคนหนึ่งซึ่งจะหวังผลอะไรก็ตามทีสุดท้ายแล้วก็คำพูดก็ย้อนกลับมาหาทำเองซึ่งในกรณีนี้ประเด็นที่ผมถึงชี้ไปในจุดที่เป็นควันตั้มผมแค่อยากถามว่าไอตัวควันตั้มเวลามันกินตัวมันเองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรในฐานะที่มันเป็นควันตั้มควันตั้มก็ไม่บริสุทธิ์แต่ไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มาเจอกันมันจะเป็นบริสุทธิ์ได้ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นไม่บริสุทธิ์เหมือนเดิมครับก็ถามแล้วครับเหรอครับเป็นคำถามมาได้ไงพยายามฟังหน่อยนะบอกเราใช่ไหมป่ามาเป็นคำถามไปแล้วเหรอเนาะถ้าเป็นคำถามก็ต้องจะไล่เรียงให้ฟังนิดหน่อยนะครับจับความได้ถ้าเป็นคำถามนะ ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากมากในระดับโลกอย่าลืมนะว่าคำว่าประธานาธิบดีที่อเมริกาขยับแป๊บเชื่อขนมไม่ยายกินได้ก่อนเลยรุ่งเช้าขึ้นมาถ้าเป็นทางที่ไม่ดีนะหุ้นตกพ่วงเลยทันทีคือภาษาของนักการเมืองที่บอกว่าไม่ดียังไงประธานาธิบดีของอเมริกาก็คงจะหวังผลระยะยาวไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีคนไหนก็ตามอเมริกาเมื่อใช้คำว่าสำเร็จความใคร่แห่งอำนาจโอ้โหลุงภาษาเนาะเอ้าสำเร็จแห่งความใคร่โดยอำนาจสมัยที่หนึ่งยังไม่สบายใจยังไม่พอใจก็หวังจะหาวิธีที่จะไปสำเร็จความใคร่อีกรอบต่อไปทุกคนถ้าพูดถึงอำนาจผมก็ต้องขออนุญาตก่อนครับว่าอำนาจเวลาใช้เนี่ยฮะถ้าสมมติลุงหงอกมีอำนาจอำนาจหรือธรรมชาติแห่งอำนาจเนี่ยมันใช้ยังไงโดยส่วนตัวผมเห็นว่าอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของการแชร์ถึงจะใช้ได้ดีและเกิดเสถียรภาพในทัศนะของลุงหงอกคิดว่าอำนาจเวลาใช้ให้มันอยู่โยงคงกระพันถาวรเนี่ยจะใช้ยังไงต้องไม่ใช่อำนาจไม่ใช่อำนาจถ้ามีอำนาจจริงต้องไม่ใช่อำนาจไม่ใช้อำนาจสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยก็คือเรื่องพระศาสดานะใช่ป่ะครับ ก็ที่ผมถามก็เป็นเรื่องควันตั้มเหมือนกันครับ เพราะว่าไอเหตุการณ์ที่อ้างถึงอ้างอิงไปเมื่อสักครู่เนี่ยนโยบายหนึ่งนโยบายนั้นก็คือเดิมเป็นผู้นำของเราไม่เห็นด้วยนี่ผมไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะฮะผมพูดเรื่องควันตั้มว่าอยู่ๆมาวันนึงอ่ะถ้าผมไม่ทำอะไรที่ผมเคยพูดออกไปแล้วแบบ
แบบสุดเตะสุดโต่งสุดริมที่ประตูแล้ววันนึงสิ่งที่ผมเล่าเองพูดเองที่สุดริมที่ประตูก็เหมือนกับทรัมป์เลยฮะมันมาย้อนรอยตัวเองเนี่ยผมก็จะมองว่านี่คือกินตัวกินหางก็คือผมมองว่าเป็นควันตั้มงูกินหางครับได้ได้ได้สำนวนอีกอันคือปลาหมอตายเพราะปากนั่นแหละนั่นแหละเอากลับมาหาประธานาธิบดีของอเมริกาก็แล้วกันว่าจริงๆนะตั้งแต่เขาเริ่มรับตำแหน่งนี้มาในเรื่องส่วนตัวก็ไม่เคยนิ่งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไม่อยากเท้าความก็เท่าไหร่หรอกเราไม่นิ่งกันแล้วกันในระดับต่างประเทศก็มักจะขึ้นมาปุ๊บเริ่มทะเลาะวิวาทกับทางด้านเกาหลีเหนือเห็นนะต่อมาตอนนี้ก็ทะเลาะกับทางด้านจีนแล้วมาตอนนี้ก็ทะเลาะกับทางด้านอิหร่านก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะกับซีเรียเห็นไหมแปลว่านอกประเทศทั้งนั้นที่ว่าเอาล่ะเอาตัวที่มันล่าสุดที่ข่าวคราวของรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรของฝั่งของอเมริกาเนี่ยอย่าลืมนะว่ารัฐสภาข้างหนึ่งก็มีอยู่2ส่วนวุฒิกับสภาผู้แทนราษฎรครับสภาผู้แทนราษฎรเขาถือว่ามีเสียงข้างมากเหมือนกันในการที่จะหาวิธีทำให้ทรัมป์เนี่ยอาจจะบอกว่าเริ่มเตะตัดขาก็ว่าได้เพื่อป้องกันสกัดเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ลงเลือกประธานาธิบดีครั้งต่อไปอีกประมาณสักปีกว่าถึง2ปีที่ผมทราบนะครับตรงนั้นก็เป็นไปได้เขาว่าแนวทางตรงนี้เขาจะต้องวางแผนเอาไว้แหละนะครับทีนี้ท่านก็มาจับเขาเรื่องอันหนึ่งเอาไว้ระหว่างประธานาธิบดีอเมริกาชื่อทรัมป์นี่แหละคงจะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์คงจะกับประธานาธิบดีประเทศอื่นในฝั่งยุโรปก็แล้วกันเห็นบอกว่ายูเครนก็แล้วกันให้มันชัดกระดาษยูเครนส่วนยูเครนเนี่ยเรียมนะยูเครนพอทราบข่าวว่ารัสเซียก็โจมตียูเครนอยู่มารอบหนึ่งนะก่อนหน้านั้นไม่รู้เขาบุกไปถึงไหนแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไว้ตรงนั้นไว้ก่อนแน่นอนยูเครนเมื่อเวลาเข้ามาอยู่ในฝั่งยุโรปกันเต็มๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะหาพันธมิตรเพื่อที่จะสร้างไม่ให้รัสเซียมารุกรานประมาณเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นในการที่จะมาขอความร่วมมืออะไรต่างๆจากอเมริกาในเรื่องการอาหารในต่างๆแล้วสุดแท้แต่เขาเลยอันนี้เรื่องนอกเส้นของเขาก็ต้องหาพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้คงจะมีการคุยกันประธานาธิบดีของอเมริกากับยูเครนคงจะมีการต่อรองอะไรต่างๆนะฮะเท่าที่จับเข้าจับความได้ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปคือแนวทางของอเมริกาคนจะเป็นเดโมแครตหรือว่าจะเป็นรีพับลิกันก็ตามก็จะมีการเลือกสมาชิกของเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหรือจะเป็นรีพับลิกันส่วนทรัมป์เนี่ยเขาอยู่ในฝั่งของดีพฤติกรรมทุกวันนี้แค่นั้นพอเวลาจะเลือกครั้งต่อไปก็คนในพรรคเดียวกันเนี่ยมาเลือกกันก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่คัดเลือกใครจะได้รับการยอมรับจากพรรคให้เป็นลงสมัครเลือกประธานาธิบดีในครั้งต่อไปก็แปลว่ามีการเลือกผู้แทนฟังดีว่าแกก็ต้อง
หาวิธีเหมือนกันเลือกเหมือนกันตัวแทนคนเนืองหรือบริการเหมือนกันหนึ่งคนแล้วมาชิงเป็นการชุบบุรีในระหว่างที่กำลังเริ่มต้นคนในพรรคเดียวกันนั่นแหละทรัมป์ก็พยายามที่จะหาวิธีเตะตัดขาคนในพรรคเดียวกันนั่นนะอย่ามาแข่งชั้นเลยประมาณนี้ครับก็เลยจะหาวิธีที่ทำไงล่ะที่จะเอาความไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับทางด้านคู่ที่จะแข่งคู่ที่จะแข่งเลือกประธานเลือกตัวแทนของพรรคเอพรรครีพับลิกันไม่รู้หาวิธีแต่ขาไว้ก่อนจะไม่มีตัวเลือกจะไม่มีคู่แข่งทำเขาคงคิดอย่างนั้นเห็นนะแล้วก็เลยให้ประธานาธิบดีทางด้านฝั่งยูเครนลองสอแสวงหาความไม่ดีของคนที่จะมาแข่งดูซิว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้โดยการโทรศัพท์ทีนี้โดยมารยาทของผู้นำประเทศการโทรศัพท์ไปคุยอย่างนี้ถือว่านอกประเทศแล้วเขาก็จับทางได้ทุกคนก็มีสิทธิมีเสรีภาพแล้วก็มีอะไรมีสิทธิที่ติดตามเพราะว่าทางด้านอเมริกาเขาเนี่ยหน้าที่สิทธิเนี่ยเขาแม่นภายใต้กฎหมายของเขาหน้าที่สิทธิเสรีภาพเขาแม่นอำนาจเขาก็แม่นเขาไม่ลักลั่นกันโดยใดๆก็สุดแท้แต่มันมีกระบวนการทางด้านกฎหมายเขาใช้แบบ 100% พอเราเห็นท่าอย่างเงี้ยผู้นำประเทศไปคุยกับต่างประเทศในรูปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนหรืออะไรต่างๆนะจนมันไม่ดีไม่งามไม่เหมาะสมสุดแท้แต่เถอะมันด้วยมารยาทด้วยกฎหมายและตรงนู้นเขาจะมีการบังคับอะไรต่างๆนะเอาไว้สองสามสี่ห้าที่ยังใครเนี่ยเมื่อเวลาเขาดูแล้วเนี่ยทางด้านผู้แทนราษฎรฝั่งดีโมแครตเนี่ยนะเขาเห็นว่าเฮ้ยมันจะไปต่อไม่ได้แล้วทำให้เสียหายอะไรต่างๆเขาก็เลยที่จะลงชื่อประกาศตัวตนมันจะต้องหาวิธีทำลายหยุดประธานาธิบดีทำคนเนี้ยโดยการลงชื่อเขาเรียกอะไรนะ impeachment เนี่ยของเขานั่นนะครับโดยมีกระบวนการ impeachment ก็มีประธานาธิบดีรู้สึกจะเป็น 2-3 คนที่ผ่านๆมาเนี่ยผมจะเจอนิกสันก็เจอนิกสันก็เจออินพิชเมนต์เนี่ยในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่เก็บไว้จำประมาณสัก 2-3 คนที่ผ่านก็ไปไม่รอดก็ออกกลางทันกันแล้วกันทำก็เหมือนกันกำลังจะโดนตรงนี้ทีนี้เมื่อเวลาก็มาโดนตรงนี้ถามว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างนี้นะพอเวลาทางด้านการเมืองมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าประธานาธิบดีได้ถูกตั้งข้อหาโอเคนะความศักยภาพในการพูดจาต่อรองระดับนานาชาติมันจะอ่อนลงทันทีอ่อนแรงทันทีนะก็แปลว่าประเทศที่เขาให้ความส่งเสริมมาเต็มที่สมมติว่า 100% ก็จะเหลือสัก 60% ประมาณนั้นไม่ค่อยจะแน่ใจแล้วถ้าจะเดินตามทรัมป์ไม่เป็นผู้นำในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศก็ขยักขย่อนแล้วทีนี้นะครับเพราะไม่แน่ใจว่าจะถูกปลดกลางอากาศหรือเปล่าไม่รู้ถ้าหากว่าถูกปลด impeachment ที่ว่าเนี่ยถูกปลดกลางอากาศก็แปลว่าน่าจะไปต่างๆน่าจะเดินตามทางทรัมป์เนี่ยก็จะไปไม่รอดตรงนี้แหละครับมันก็ทำให้ต่างประเทศลดอะไรลดความมั่นใจที่จะเดินตามทรัมป์ไปเดิม 100% ก็มาเหลือแค่60ตรงนี้ภาพใหญ่นะไม่ใช่ภาพเล็กๆนะครับให้รู้ไว้เมื่อเป็นเช่นนี้ทรัมป์ก็จะทำไงในใจนี่ในใจลุงหมอก็แล้วกันว่าก็อยู่แล้วว่าทรัมป์นี่เขามีประเภทลูกบ้าเยอะลูกบ้าในลักษณะแอบนอร์มอล
หรือแล้วก็ unconscious เหมือนลูกหงอกหรือเปล่าไม่ทราบคงจะเป็นบ้าบินแบบสู้หรือหมาจนตรอกหรือเปล่าหรือว่าหลังพิงฝาหรือเปล่าไอ้ลูกหงอกแอบน้ำมันในกระสิบก็ไปสู้อะไรใครอยู่แล้วล่ะหลบมุมอย่างเดียวประมาณนั้นครับบ้าแบบลูกหงอกถ้าบ้าแบบทำกูจะสู้จะสู้สู้ยังไงพอเวลาได้เจอไอ้ข้อหาอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือในประเทศก็อ่อนรอแรงไปแล้วส่วนแล้วนอกประเทศก็ลดลงไปแล้วจะทำไงต่อในระหว่างนี้มีปัญหากับอิหร่านที่ไปอุ้มซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลอิหร่านกับอิสราเอลและซาอุดิมันก็เป็นคู่อะไรนะคู่ต่อสู้กันมาตลอดอย่างน้อยสุดก็15-20ปีมาถึงตรงเนี้ยมันเข้มข้นขึ้นมากเพราะว่าไอ้ซาอุดิอาระเบียมันเจอโดรนใช่ไหมล่ะไปวางระเบิดไอ้น้ำมันของซาอุดิอาระเบียโดยศักยภาพแล้วนะครับแล้วซาอุดิอาระเบียก็ไปถล่มประเทศข้างเคียงประเทศนั้นก็คือชื่อว่าอะไรเยเมนเนี่ยอะไรเนี่ยไปถล่มเขาอยู่เราก็อยู่เยเมนก็หาพันธมิตรเหมือนกันก็ไปได้อิหร่านทำนองเนี่ยครับเพราะอิหร่านก็จะมาช่วยก็โดยที่ส่งโดรนเข้ามาบอมบ่อน้ำมันไอ้ตรงนี้แหละฮะมันเรื่องใหญ่นะพอเวลามาถึงพูดตรงนี้แล้วเนี่ยลูกหมอก็เคยพูดว่ามันจะเกิดไฟบรรลัยกันข้างหน้าเพราะว่าไฟบรรลัยกันก็หมายความว่าประเทศฝั่งตะวันตกกลางลูกหมอจะเรียกว่าฝั่งตะวันตกกลางนะคืออิรักอิหร่านซาอุดิอาระเบียประเทศที่มีน้ำมันเยอะๆก็แล้วกันนั่นนะคำว่าไฟบรรลัยกันมันหมายความว่าพอเวลามันเกิดการข้อขัดแย้งกับอาวุธนิวเคลียร์มันจะลงมันก็ลงเห็นแล้วฮะโดนที่บ่อน้ำมันเจอเข้าไปตั้ง1 ใน 3นะไม่ใช่เหรอซาอุดิอาระเบียความสูญเสียแท้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันมาอีกรอบนึงเนี่ยนั่นแหละเป็นการจุดประกายสงครามโลกจะเกิดขึ้นตรงที่บอกว่าไฟบรรลัยกันเพราะว่านิวเคลียร์มันจะลงตรงนั้นโป้ถ้านิวเคลียร์ลงที่นั่นเป็นไปได้สูงมากแต่ว่าเป็นไปได้สูงจริงๆเพราะว่าในระยะนี้มันค่อนข้างจะเข้มข้นมาเรื่อยเกินถ้ามันตูมมันขึ้นมาปุ๊บมันก็เกิดระเบิดเกิดสงครามขึ้นมาถ้านิวเคลียร์ลงนั้นนะครับโอ้โหมันจะลงถ้ามันเปิดศึกนิวเคลียร์ขึ้นมามันหมดประเทศตะวันตกกลางเนี่ยหมดราพนาศูนย์หมดไม่มีเหลือเลยนะครับเป็นเท่าเป็นธุลีเป็นหมดเลยทุกประเทศนะมันจะสูญเสียไปหมดเพราะมันกันไม่ได้นิวเคลียร์เวลามันระเบิดแล้วมันเป็นแอคชั่นเชนออกไปมันไป360 องศาทั้งแนวตั้งแนวราบแนวราบก็ไปภาคพื้นดินใช่ไหมแนวตั้งก็ขึ้นอากาศเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ยังไงก็แบบตายราบพนาสูงอะไรกันมันไม่เพียงแค่นั้นนะฮะแน่นอนนะอเมริกาไม่โดนหรอกครับเพราะมันอยู่ไกลกันแต่มันจะเบรเวชันของมันประเทศมหาอำนาจเขาอยู่ไม่ได้เลยช่วยเหลือกันนะครับเพราะเขามีสนธิสัญญาอย่างแต่เพราะฉะนั้นพอเวลามันตุ้มมาปุ๊บตรงนี้ทางจีนช่วยอิหร่านนะรัสเซียช่วยอิหร่านดูสิครับใครต่อไอ้ตรงนั้นนะฮะมันก็จะกลายเป็นนิวเคลียร์จะลงกันทั่วยุโรปอเมริกานั่นและหรือทางจงทางจีนไม่รู้ประเทศไหนที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็มักจะโดนประเทศไทยเรามันไม่มีนะครับแต่มันโดนหางว่าวนั่นถ้ามันเกิดขึ้นตรงนั้นขึ้นมาโตมปุ๊บสงครามโลกที่สามเกิดแน่นอนเนี่ยในระหว่างที่ทรัมป์กำลังที่จะถูกอะไรรัฐสภาก็แล้วกัน
ของทรัมป์หาวิธีที่จะ impeachment ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถอดถอนกันแล้วกันง่ายที่สุดก็เรียกว่าสภาล่างจะถอดถอนทรัมป์โอเคนะไอ้ตัวเองก็ไม่อยากจะออกจากตำแหน่งแล้วจะหาวิธีต่ออีกในงวดหน้าด้วยนั่นแหละครับถ้าหากว่าถูกถอดถอนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นมันอีกประมาณสักเกือบปีกว่าก็แล้วไอ้ทรัมป์ยังตรงนี้นี่แหละในช่วงที่ก่อนจะถึงตรงนั้นสิครับถ้าหากว่าทรัมป์กับประกาศตูมส่งทหารเข้าไปลุยอิรักอิหร่านซาอุดิอาระเบียตรงนั้นนะครับมันจะผูกพันกันอย่างมากๆกลับมาทางด้านฝั่งเอเชียระหว่างการค้าเนี่ยตรงนี้แทนที่จะคุยกันจีนคุยกันอำนาจการต่อรองทางด้านทรัมป์จะลดทันทีจาก100เหลือ60อย่างเงี้ยเป็นต้นไอ้ตรงนี้แหละครับอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้แล้วครับลุงหมอก็นั่งกระดิกขาไปอย่างนั้นก็คงไม่ถึงจะเดือดร้อนก็ไม่มาถึงตัวเพราะว่าไม่ได้ค้าขายอะไรกับใครก็เลยเล่าสู่กันฟังอย่างนี้สำหรับท่านที่พอที่จะติดตามสิ่งนี้บ้างมันอยู่ไกลตัวแต่มีผลกับทั้งโลกทั้งใบนะครับเพราะมหาอำนาจเนี่ยเขาจะเล่นสุดท้ายคือแย่งชิงตำแหน่งอำนาจเมื่อกี้นี่ใช้คำพูดแรงไปหน่อยนะพูดมันจำไม่ได้แล้วสำเร็จความใคร่อำนาจทรัมป์เออก็เอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมครับว่าความใคร่อำนาจอะไรเงี้ยตัดทิ้งเรื่องที่ลุงหนอกวิเคราะห์ให้หมดเลยเอามาเหลือเข้าประเด็นที่อยากจะถามก็คือไอ้อำนาจที่ลุงหงอกบอกว่าไม่ใช้อำนาจลุงหงอกพูดในเชิงของศาสดาก็เนี่ยฮะในกรอบความคิดที่เดียมว่านิทานธรรมชาติเนี่ยคนอย่างทั้มเนี่ยจะไม่รู้หรอว่าตัวเองพูดอะไรออกไปหรือไม่พูดอะไรออกไปแต่ผมแค่เชื่อมว่าเรื่องของไอตัวธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติของการพูดไปพูดมาเนี่ยมันถึงจุดที่มันเป็นควันตั้มมันทำลายตัวมันเองมันพูดออกไปแล้วแทนที่มันจะได้มันกลับไม่ได้เสร็จปุ๊บก็กลับมาทำลายมันก็ถ้าเรามองดูเหตุการณ์เนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงในท่ามกลางที่มันทำไปเพื่อการอย่างหนึ่งสำหรับทําเนี่ยแทนที่มันจะออกมาดีมันก็ไม่ดีแล้วก็เข้าตัวไม่ทำอะไรเลยก็อยู่ลำบากเนี่ยครับถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นผู้นำที่มีอำนาจครับนี่คือประเด็นนี้ครับก็เมื่อเวลาไอ้สัตว์ตัวใหญ่มันกระดูกกระดิกคุณปลาวาฬกระดูกทีคลื่นมหาสมุทรก็ตูตามนี่มันกับมหาอำนาจพอกระดูกทีมันขึ้นไปทั้งโลกนี่เมื่อเวลาพวกเรานะฮะบ้านเมืองเราได้รับความทุกข์ทรมานแน่นอนนะฮะถามว่าจะอยู่ยังไงด้วยความเคารพเราในที่นี้ตัดเรื่องการของทรัมป์ออกอะฮะหมายถึงแค่ตัวเราเราคนเดียวฮะไม่เกี่ยวกับโลกผมกำลังพูดถึงแค่ในเงื่อนไขของธรรมชาติการที่เราจะวางชีวิตอย่างไรจัดสรรอย่างไรในท่ามกลางกำลังจะบอกว่ายกตัวอย่างของทรัมป์มาแต่ไม่ได้คิดว่าจะพูดเรื่องทรัมป์เราจะพูดเรื่องธรรมชาติกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติธรรมชาติมาถึงจุดที่ไม่สามารถที่จะกระดิกกระเดี้ยวทั้งซ้ายและขวาเนี่ยผมถึงได้ถามไงครับว่าผมมองดูว่ามันเป็นควอนตัมแล้วนี้เราจะใช้ควอนตัมยังไงถ้าเราคิดว่าเราจะก้าวเข้าสู่มิติของควอนตัมที่เกินกว่าหรือเนื้อในของดีกับไม่ดีเนี่ยในดีมีไม่ดีในไม่ดีมีดีนี่พอไอ้จุดของดีกับไม่ดีหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทั้งของที่ไม่ดีในดีของที่ดีในไม่ดีเนี่ยเราจะแชร์มันยังไงจะหาบาลานซ์มันยังไงมันจะสุดท้ายมันทำลายตัวมันเองหรือมันจะไปยังไงต่อนี่ครับพอเวลามาพูดคำว่าควอนตัมเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีเส้นสายลายแทงมาพูดเนี่ยยุ่งเลยฮะนะเพราะว่ามันจะเข้าใจยาก
ถามถึงเรื่องควอนตัมเพราะทอนจะเป็นภาษาแต่ว่าเวลามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราอะครับก็วิธีคิดง่ายๆเลยนะครับว่าในโลกใบนี้มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสังเกตนะฮะไอ้ตัวเส้นที่มันที่บอกว่ามีอำนาจของจริงมีอำนาจต้องไม่ใช้อำนาจก็คือเส้น3เส้นเนี่ยครับจำไว้หน่อยมีอำนาจมันเพียวมีอำนาจแต่ไม่ใช้อำนาจถามว่าที่ใช้อำนาจเวลาเนี่ยมันก็ใช้อำนาจแบบไม่เพียวอย่างตัวนี้ก็คือควอนตัมไม่เพียวถูกต้องเดี๋ยวนะคอยจะโยงให้ดูนะไอ้ควอนตัมมันจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงอันนี้คือคำถามพวกเราจะค่อยอยู่ยังไงต้องการให้สีมันตัดกันนะฮะเอาล่ะถ้าบอกว่าฝั่งหนึ่งมันดีเอาถูกก็ได้ดีนะถูกโอเคนะทางนี้คือไม่ดีอีกส่วนนึงก็บอกว่าผิดนะเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ไอ้ตัวเส้นหลักเส้นสีแดงๆเนี่ยที่บอกว่ามีอำนาจไม่ต้องใช้อำนาจแต่นอกเป็นพระศาสดาเนี่ยใช้ได้ครับตรงนั้นดูยิ่งพระศาสดาพุทธนะฮะถึงจะได้นะครับเส้นนี้มันจะไม่หยุดมันไปหมดมันไปไกลมากเอาว่าที่สุดก็คือเป็นเรื่องของอินฟินิตี้กันแล้วกันหาที่สุดไม่ได้นี่ก็เหมือนกันมันจะต่อไปหาที่สุดไม่ได้ข้างบนเหมือนกันหาที่สุดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยนี่คือของแท้เพียวๆนะครับสีแดงทีนี้กลับมาถึงมนุษย์เราทีจะพูดถึงใครก็ตามทีในไม่ดีแต่มีดีแน่นอนเนี่ยไอตัวดีก็คือเส้นสีแดงเนี่ยนี่เส้นสีแดงคือดีในดีมีไม่ดีแน่ๆไอ้ตัวไม่ดีตรงนี้แหละมันไม่รู้ต้องเปลี่ยนเส้นให้ได้นะในตัวนี้จะยากมากในดีที่เราเห็นว่ามันดีใช่ไหมเราเห็นด้วยตาเห็นในกระแสแต่มันดีในดีมีไม่ดีแน่ๆทีนี้ไอ้ตัวไม่ดีมันแทนค่าด้วยเส้นสีแดงเนี่ยตัวนี้จะเข้าใจยากขอโทษเส้นสีแดงมันแทนค่าตรงนี้ในไม่ดีมันมีดีโอเคเส้นสีแดงมันชัดไอตัวดีมันชัดไอตัวดีข้างในเป็นไม่ดีมีไม่ดีด้วยนะไอตรงนี้แหละฮะมันจะเข้าใจยากเหลือเกินเพราะมันขัดกับเส้นเนี่ยภาษามันก็บอกอยู่แล้วว่ามันตรงข้ามทันทีไม่รู้ลุงงอไปเห็นตรงนี้ก็แล้วสีเขียวไหมครับไม่ต้องการให้เส้นสีแดงมันขัดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะอยู่ยังไงเอาล่ะทั้งสองสิ่งนี้ถ้าหากว่าบอกว่าหนึ่งปัญหามันแตกมาเป็น3ส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือ 30% เนี่ยส่วนที่สองส่วนไม่ดีก็30เหมือนกันเปอร์เซ็นต์ไอ้ส่วนกลางๆเนี่ยกลางๆก็คือ30เหมือนกันไอ้กลางๆตรงนี้แหละถ้าพูดถึงว่ากลางๆมัชฌิมาปฏิปทาตามภาษาของพุทธศาสตร์แต่ภาษาของวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยไอ้ตัวควอนตัมมันจะโยงอย่างเงี้ยโยงเดี๋ยวมันก็ยิงลูกศรก็ยิงไปเงี้ยลูกศรก็ยิงไหมมันปะทะกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันปะทะไปปะทะมาปะทะไปมันก็จะเหมือนกับว่าไปดึงเอาแต่ละส่วนเนี่ยถ้าตัวนี้มันมีอะไรมันมีไม่ดีมีดีก็คำว่าดีสีแดงเข้ามาปนซะแล้วขณะเดียวกันทางด้านดีไม่ดีไอ้ตัวไม่ดีมันแทนค่าสีแดงเนี่ยมันจะมารวมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวะควอนตัมนี้มันจะควอนตัมจะอยู่ยังไงถ้าเราอยู่ตรงนี้ต้องเข้าใจให้ได้ทั้งฝั่งดีแล้วก็เข้าใจฝั่งไม่ดีด้วยทำใจให้ได้เมื่อทำใจให้ได้เนี่ยเมื่อกี้เขาว่าอยู่ยังไงนะครับเขาว่าอยู่ในเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ทีนี้ผมก็จะถามว่าเวลาใช้ยังไงใช้ให้เป็นโอ้โหต้องตอบลุงโอ้โหขออนุญาตใช้คำว่าต้องครับมันใช้ยังไงนะนี้
เพราะมันเป็นปัญญาเกี่ยวกันเนี่ยใช่ครับลุงเป็นปัญญาอย่างเลิศมากนี่คือลุงงอกเลยครับนิทานธรรมชาติวันนี้ตอนเรื่องนี้เนี่ยนี่คือ point of view ครับเรื่องทำไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าให้เขาวิเคราะห์ไปเลยเขาวิเคราะห์ยังไงอ่ะผมมองว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ขึ้นลงๆนั่นแหละแต่ว่าผมต้องการให้เอาเรื่องนี้เอาให้รอดเนี่ยที่โยงทำมาเมื่อกี้เพื่อต้องการให้มันเป็นต้นเรื่องท่านเองนะครับครับผมเราไม่เอาเข้ามาเป็นประเด็นหรอกแต่ว่าผมเรากำลังเข้าสู่หลักการคิดของเราต่างหากเราจะอยู่ยังไงเราต้องมีหลักคิดยังไงอ่ะมันถึงจะเป็นของเราได้ไม่สั่นไปตามภาวะของควอนตัมที่ว่าเนี่ยใช่ครับผมก็ต้องยกกรณีว่าล่าสุดถ้าเกิดว่าคือลาลาเบลไปประกอบอาชีพแต่สุดท้ายอ่ะการประกอบอาชีพมันน่าจะดีแต่สุดท้ายชีวิตมันไปไม่ได้ล่าสุดมีคุณเหมถูกคอตายดาราดังระดับหนึ่งนะครับอะไรอ่ะไม่มีค่านี่ตามข่าวตามเนื้อข่าวไม่มีค่าเช่าห้องแล้วก็ป่วยไม่สบายที่เขาว่าก็คือเป็นโรคซึมเศร้าชีวิตสุดท้ายก็ต้องผูกต้องทำให้ตัวเองไม่หายใจอ่ะ โดยคำมั่นก็คิดแทนว่ามันก็ไม่น่าที่จะไปทำอย่างนั้นได้จุดนี้แหละถึงถามว่าเมื่อกี้บอกอยู่ยังไงผมถึงถามว่าแล้วเวลาใช้ยังไงเพราะตอนนี้มันเหมือนทำดีมันไม่ดีอ่ะทำชั่วดีแต่อีกหน่อยนึงทำชั่วมันก็ไม่ดีอยู่แล้วโดยคอมมอนคอมมอนของดีแทนทำชั่วมันก็น่าจะดีไงสุดท้ายแล้วเฮ้ยมันจะอยู่ยังไงไปขายของก็ถูกจับไปประกอบอาชีพเนี่ยจะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะจะอยู่ยังไงนะครับต้องหาตัวตนให้ได้ซึ่งมันเหลืออยู่3มันเหลือ 10% นี่30 90% เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือตรงนี้ฮะ 10% เนี่ยตรงนี้แหละครับเราจะต้องเข้าใจตัวเราให้ได้นี่คือใช้แล้วนะฮะจะเข้าไปใช้ใช่มั้ยครับใช่ๆจะเข้าไปใช้แล้วโอเคครับไอ้เจ้า 10% ที่เหลือตรงนี้ตีค่ายเป็น100ซะครับให้เป็น 100%แสดงว่าที่ผ่านมาให้ประคองไปใช่ไหมครับประคองใช่ประคอง30 30เนี่ยรู้เข้าใจรู้เข้าใจประคองประคองใช่ครับว่าของคู่ครับไม่ดีกับดีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกันและกันซ่อนอยู่นะใช่และมันน่าจะพูดถึงว่ามันอยู่ในที่เดียวกันใช่นี่คือเหรียญด้านที่3ที่กำลังจะไปใช่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 แน่นอนเพราะในตัวที่ 10% ที่เราเนี่ยคือกลุ่มปัญญาจะมีทางออกที่ลุงหอกจะพาไปหาที่นี่ตรงนี้ด้วยกลุ่มปัญญาจะมีทางออกครับเมื่อเวลาตัดมาเป็น 10% แล้วก็พูดแค่ 10% เพราะ30ไอ้ดี30ไม่ดี30เฉยๆตรงกลางหรือว่าภาวะควอนตัมเนี่ยมันกำลังวนกันอยู่ในควอนตัมมันวุ่นวายมากแต่เราสามารถที่จะจำแนกมาได้มันอยู่ในกลุ่ม 30% นะควอนตัมทีนี้พอเวลามันควอนตัมไปนำเจ้าที่มันจะนิ่งมันก็แค่เหลือ 10% เข้ามาว่ากันนะตามดีกว่าทีนี้ 10% ตัดให้เป็น100ซะนี่ตรงนี้ตรงนี้สำคัญใครล่ะจะเป็นหมายเลขหนึ่งเซนหนึ่งส่วนร้อยนี่หมายความว่าตัวนี้ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองต้องมีตัวแบบแล้วต้นแบบต้องแบบแล้วต้นแบบแล้วบ้านเราดอททีวีขอขันอาสาลุงเพราะฉะนั้นไอ้หนึ่งเดียวที่กำลังแชร์อยู่เวลาเนี่ยครับก็ต้องพาหาทางออกโดยการใช้ปัญญาโดยภาพด้วยเลยโดยภาพด้วยแต่ต้องเข้าใจไงต้องเข้าใจสองด้านให้ได้ครับถ้าหากว่าจะเข้าใจสุดโต่งด้านเดียวนี่ยุ่งเลยนะก็จะเป็นทุกข์แสนสาหัสนะครับเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นภาวะของโลกเลยแหละครับลุงกำลังจะบอกว่าโมเดลนี้สามารถได้ใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ถูกในทุกวินาทีด้วยไหมใช่ขอให้เข้าใจให้ได้ทีนี้กลับมาถึงใครเราจะเป็นหมายเลขเศษหนึ่งส่วนร้อยที่เนี่ยหนึ่งส่วนร้อยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้แหละครับใครจะคือคนนั้นนั่นต้องถือว่าเป็นผู้นำครับสมมติว่ามีผู้นำแล้วยังไงต่อลุงก็ต้องมีผู้ตามทีนี้โอเคครับตามต่อแล้วผมก็กำลังตามไปต่อครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีการลบตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความว่างเพราะฉะนั้นควอนตัมตัวเนี้ยไม่ได้ถูกผ่ากลางให้เกิดเป็นความว่างเขียนๆอยู่จะมาบอกว่าว่างได้ไงลุงนี่แหละครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับต้องใช้เส้นสมมติออกมาเพราะฉะนั้นเจ้าความว่างตรงนี้ว่ามันจะมาต่อกันแบบนี้เพราะว่าเส้นหลักมันคือสีแดงมันจะมาต่ออย่างเงี้ยออกมาเลยตรงนี้แหละครับมันจะออกมาเป็นที่บอกว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหนึ่ง
ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยใครล่ะเป็นหมายเลขหนึ่งนิ่งหนึ่งต้องถือว่าเป็นผู้นำผู้นำแห่งปัญญาครับถ้าหากว่าจะบอกว่า 2,600 ปีกันมาแล้วคือพระพุทธเจ้าผู้นำแห่งปัญญาถ้ารับได้นะครับถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็มีทางด้านกลุ่มอามินอาเมนก็เหมือนกับเป็นผู้นำแห่งปัญญาเหมือนกันตรงนั้นครับโอเคไหมครับถ้าหากว่าถ้ารับฝ่ายสาธุนี่ก็คือพระพุทธเจ้าผู้นำไอ้เจ้าผู้นำที่ว่านี้ก็มาผลิตผู้ตามครับผู้ตามก็เรียกว่าอ่านทั้งหมดนั่นเองครับนะแล้วส่วนเนี่ยนี่เราโครงสร้างแนวนู้นมาว่ากันเลยของแค่นี้มันจะได้โครงสร้างตรงที่กำลังเราลุงกำลังจะบอกว่าโมเดลนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะใช่2,600ปีมาแล้วเนี่ยโมเดลนี้ครับครับมาถึงวันนี้เนี่ยบ้านเมืองเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันน่าจะเป็นโมเดลหนึ่งเหมือนกันในการที่จะพิจารณาได้ตามเหตุปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมมันวุ่นจริงๆนะมันวุ่นมากๆเลยนะครับคนก็เลยจับทางไม่ได้ก็จะมีการฆ่าตัวตายที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ๆไม่มีอาชีพหมดอาชีพนะเดี๋ยวจะไปถึงประเด็นนั้นแต่ว่าเขามีอาชีพอยู่เขาทำอยู่แต่ว่าไอ้ด้วยข้อลึกของกรณีที่เขาผูกคอตายที่ผมจะไปอ่านอีกคลิปนึงแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเมื่อมาถึงผู้นำผู้ตามลุงก็ยังเล่านอกเรียกอะไรนอกประเด็นใช่ไหมไม่ใช่นอกประเด็นเพราะว่าต้องอ้างถึงตรงนั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะทำให้คนที่เขาเข้าใจยากและหรือเขามองไม่ออกเนี่ยอยู่ๆจะโยนใส่จอใส่หน้าเขาเลยนะเขาจะตกใจจะรับไม่ได้ใช่ป่าวเอาล่ะเมื่อนะวันนั้นน่ะ2006ผมถามวันนี้ถ้าสมมติว่าบ้านเราดอททีวีจะอันขันอาสาเป็นผู้นำแห่งการคิดในรูปแบบในการใช้ครับไอ้ 100% เนี่ยจะทำยังไงครับที่เหลือนะ 99% เพราะ1มีแล้วเนี่ยโอเคนั่งพูดอยู่นี่คือ1กันแล้วกันวันนี้ประกาศตัวตนซึ่ง1 1ใน100นั่นมาแล้วนั่งพูดกันคือลุงงอกนี่แหละลุงงอกเพียรยี่เนี่ยครับไม่รู้ว่ากล้าพูดตัวตนแล้วหรือครับนั้นเดี๋ยวก่อนตอบขอถามก่อนเมื่อกี้ต้องนั้นถ้าบอกว่าเป็นลุงงอกนั้นผมก็ต้องย้อนแยะย้อนไม่ใช่ย้อนแยะย้อนไปถามว่าอำนาจในเชิงของพระศาสดาเวลาบอกว่ามีอำนาจแล้วไม่ใช้คำสั้นๆอธิบายหน่อยฮะตรงนี้มันจะเป็นออโตเมติกทั้งหมดโอเคนะเพราะตัว PE เนี่ยมันจะทำงานเลยฮะใช่เส้นที่ใช่ใช่ใช่สีแดงตัว PE พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยมันจะทำงานมันจะไร้แรงที่มันพอเวลามีนั้นมันจะกระเพื่อมสองข้างเนี่ยมันจะไร้แรงได้ไงลุงบอกว่ากระเพื่อมอ่ะนี่นะตรงนี้นะครับมันเกินภาษาเกินอากาศกิริยามันเกินทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นออโต้ซ้อนออโต้ออโต้ซ้อนออโต้นี่คือเป็นออโต้ของพลังงานไม่บริสุทธิ์ของ99ใช่ออโต้ซ้อนออโต้ที่อยู่ในออโต้ใช่คือไร้แรงที่ว่านี้ใช่เป็นเดอะคีย์ที่มาขายออโต้อีกทีนึงใช่ออโต้นี่มันก็ขายอยู่แล้วนะลุงมันยังมีคีย์อีกเหรอฮะมันซ้อนน่ะโอเคจะให้ว่ายังไงล่ะถ้ามีในเปรียบเทียบแบบเห็นภาพชัดในปัจจุบันนี้มีอะไรที่จะบอกว่ามันเป็นออโต้ซ้อนออโต้ได้ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นบอกว่าดูสารคดีเขาบอกว่าเครื่องบินเวลาที่เป็น AI เนี่ยเขาจะทิ้งเวลา10วินาทีสุดท้ายให้กับกัปตันได้ไหมออโต้ซ้อนออโต้ออโต้มันเป็น AI อยู่แล้วเข้าใจแต่มีสัญชาตญาณของมนุษย์เข้าไปอีก10วินาทีออโต้ไพลอตนี่อธิบายแบบเห็นภาพนะครับแบบยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะนิดนึงเมื่อเวลาพูดถึงนักบินนะฮะพอเวลาเขาเทคออฟไปเรียบร้อยนะฮะรักษาระดับเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นนะต่อไปเขาจะเป็นออโต้ไพลอตแล้วคือบินโดยอัตโนมัติครับเขาใช้ AI คอนโทรลครับนะเพราะว่ามันคอนโทรลได้เพราะว่าอะไรอัตราเร่งมันเข้าเท่าเดิมที่เท่าที่ครับพอเวลาอัตราเร่งเพิ่มขึ้นปุ๊บก็จะกัดออโต้ทันทีครับหมายความว่าให้เร็วให้ช้ามันจะไม่ใช้ได้ในค่าคงที่อันคือออโต้ AI แต่ถ้าหากว่าเวลาลอดขึ้นลงเครื่องบินนะฮะไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะบรรยากาศมันคอนโทรลไม่ได้ในช่วงนั้นนั้นจะกดออโต้อย่างเดียวดีไม่ดีมันจะลงอย่างรุนแรงก็เลยต้องใช้ฟิลลิ่งของคนที่เป็นกัปตันเข้ามาคอนโทรลให้มันสมูทเมื่อเวลาลงพื้นโอเคมั้ยครับเอานั่นคือรูปแบบนั้นครับเราเรียกกันว่าแม้ว่าจะออโต้ในเรื่องเทคนิคไอ้ที่ทางด้านมนุษย์ทำขึ้นมา AI เนี่ยนะครับแล้วก็ยังสู้ฟิลลิ่งไม่ได้
ก็คือฟีลลิ่งซ้อนเข้าไปในฟีลลิ่งฟีลลิ่งของออโต้อีกทีก็เนี่ยฮะผมต้องให้อธิบายเห็นภาพชัดว่าที่ลุงหงอกบอกว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องธรรมชาติที่เป็นออโตเมติกธรรมชาติกับออโตเมติกที่เหนือธรรมชาติไอตัวเหนือธรรมชาติมันควบคุมออโตเมติกธรรมชาติอีกทีนึงแม้แต่เครื่องบินสมมติว่าออโตเมติกไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเจอหลุมอากาศเจอพายุเจออะไรก็ตามผมว่าตรงนั้นต้องเป็นการตัดสินใจของออโตเมติกที่เป็นฟีลลิ่งละของกัปตันด้วยของมนุษย์แล้วนะของมนุษย์แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ลุงหงอกเขียนว่า 99% กับ 1% 1% ก็คือ the key หรือก็หรือเหนือธรรมชาติของออโต้อีกทีนึงนี่ผู้ชมฟังทันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเอาล่ะกลับเข้ามาที่คำถามว่า 1% หรือเท่ากับ 100% ในเชิงของซ้อนออโต้เนี่ยเวลาใช้ในเชิงของพระศาสดามันตลกไหมฮะว่ามีอำนาจแล้วไม่ใช่อำนาจเนี่ยมันจะใช้ยังไงแล้วจะคอนโทรลควบคุมยังไงมันมีอำนาจไม่ใช่อำนาจมันเป็นอำนาจแบบออโตเมติกอ่ะอำนาจของออโต้ของมันเองตรงนี้แหละครับยากมากที่จะเข้าใจได้มันยากจริงๆต้องบอกว่ามันยากจริงๆนะมันไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับไม่รู้ทั้งวันนี้ลุงหงอกทำอะไรสักอย่างนึงที่คิดว่าลุงหงอกทำได้ลุงหงอกจะทำอะไรสมมติตั้งเรื่องมาสักเรื่องนึงสมมติครับนิทานธรรมชาติมันไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วฮะเอออ่ะผมไม่เห็นภาพเลยที่ลุงหงอกพูดมาแน่นอนแน่นอนมันย้อนแย้งครับย้อนแย้งแน่นอนครับพูดเหมือนไม่มีตัวตนไปได้อะไรเงี้ยใช่ครับเพราะแค่เส้นนี้เส้นเดียวก็ย้อนแย้งความรู้สึกเลยครับผมในดีในไม่ชั่วแล้วกลับมาเอ๊ะชั่วกลับมาเป็นดีได้ไงวันนี้ก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนน่ะคนที่เขาอนุมัติเคมีสารเคมีบอกกินได้มาวันนี้เขาบอกว่ากินไม่ได้ซะแล้วก็คือพาราเซตามอลครับมันยังย้อนแย้งตัวเองทีนี้ไอ้นั่นมันอะไรอ่ะมันคือธรรมชาติมนุษย์เนาะไอ้ที่มันเรื่องของการกินเพราะฉะนั้นไอ้ความย้อนแย้งตรงจุดนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะถึงยุคที่จะเข้าใจได้แล้วล่ะใช่ใช่ใช่เพราะมันมีลูกหงอกไงก็ใช่ผมถึงถามคำถามว่าควอนตัมเนี่ยนะฮะย้อนกลับมาอีกทีว่าใช้ยังไงอำนาจที่เหนืออำนาจโอ้โหเสร็จเลยงานเนี่ยก็นิทานธรรมชาติก็ยกตัวอย่างสิครับยกตัวอย่างมาสิครับมันไม่มีจะใช้ยังไงอ่ะเอาเป็นว่านะฮะจะใช้ยังไงอ่ะครับเช่นตอบได้แน่นอนนะฮะผมก็เชื่อว่าได้ครับแต่ตอบแล้วมันจะพัวพันโอเคมาก็มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนิทานธรรมชาตินี่มันชื่อรายการ TTM นิทานธรรมชาติอย่าเชื่อกินเปล่าและขายฟรีครับโอเคถ้าหากว่าอยู่ในมุมนี้นะฮะมันบอกมันจะทำงานกันยังไงเอาว่าใครถือครองครับอำนาจตรงนี้นะฮะครับมันก็นำมาใช้ในรูปแบบเขาที่มันเป็นสากลไปเลยนะครับไม่ใช่บุคคลสากลนี่เป็นสากลจักรวาลสากลจักรวาลก็ว่าได้นะสากลกาแล็กซี่ได้ไหมครับได้ได้ถ้ามันจะมีภาษาใดๆก็คือภาษาสากลใดๆได้ใช่ไหมครับอโอเคฮะใช้แบบทั่วไปแบบองค์รวมทั้งหมดใช้ตรงนี้มันใช้ทำอะไรอ่ะลุงมันจะใช้ให้ใครเพื่ออะไรมันก็ต้องให้ประโยชน์ทั้งพืชสัตว์ไม่รู้ก่อประโยชน์อย่างเดียวใช้ใดๆเนี่ยไอ้คนที่รับใช้ไอ้คนที่เขารับผลของการใช้ตัวนี้เขาจะรู้ผลไหมครับรู้จะรับได้ไหมรู้เพราะนาทีนี้ลุงหมอก็พยายามใช้ให้กับหลายๆคนอยู่เช่นสุขภาพไม่ดีหรือว่าร่างกายมันไม่สมดุลใช่ว่าไม่สมดุลคือไม่ปกตินั่นเองครับพอเวลามาเจอลุงหมอเข้าให้นะจับมือสัมผัสตัวมันก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความสมดุลได้ก็มีเรี่ยวแรงขึ้นมาได้เนี่ยฮะไอ้เจ้าพีหรือพลังงานตรงนี้นะเมื่อสักครู่ลุงหมอกพูดครับว่าใครถ้าใครมีใครก็ใช้ไปแต่เมื่อกี้พอมาลงถึงปุ๊บพูดถึงลุงหมอกซะเองเลยก็หมายความว่า1ตัวอย่างครับ1ตัวอย่างในนั้นที่เพราะว่าเมื่อกี้ใช้คำว่าใดๆแต่1ตัวอย่างในนั้นหมายความว่าที่ลุงหมอกกำลังใช้อยู่นี่แหละให้มนุษย์รับรู้หรือว่าได้รับผลของการใช้ได้คือเรื่องสุขภาพใช่โอเคครับนอกจากจะได้ใช้เรื่องสุขภาพก็ใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นก็มันอยากจะร้อนนะครับทำให้ฝนตกซะมันก็จบลุงหมอกเนี่ยนะฮะเออโอเคครับต่อถ้าแรงอ่ะถ้าร้อนถ้าเยอะไปอ่ะเยอะไปก็ทำสลายเมฆหยุดฝนเหมือนขุนน้ำนางนอนซะมันก็จบภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าได้ถือครองอำนาจนี้เออใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นเองอ่า
มันก็ไม่อยู่แค่เนี้ยเอาล่ะนั่นคือคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องของอำนาจที่เหนืออำนาจและไม่ได้ใช้อำนาจในเชิงของเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือใช้เป็นมวลรวมทั้งหมดทั้งสรรพสิ่งเลยใช่พอมาถึงเราปุถุชนในฐานะผู้ตามอ่ะเรารู้แล้วว่าโดยธรรมชาติมันมีเหรียญด้านที่3เกิดขึ้นแล้วใช่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเดิมเราเรียนรู้มาตลอดว่าดีกับไม่ดีถูกกับผิดมันอยู่ตรงข้ามกันทีนี้ลุงหงอกมาบอกว่ามันอยู่ในที่เดียวกันมันซ่อนซ้อนที่เดียวกันซ่อนซ้อนเสร็จปุ๊บลุงหงอกบอกว่าเราจะอยู่ตรงไหนอยู่ใน 10% ใช่เสร็จปุ๊บนี่คือรู้หลักคิดแล้วใช่หลักการคือนำไปใช้จะใช้อย่างไรใน 10% ลุงหงอกช่วยอธิบายก็สำนวนกันแล้วตามผู้ใหญ่มาไม่กลับตามยังไงครับอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่คนที่ว่านั้นเข้าใจในสิ่งไหมเข้าถึงในสิ่งนั้นนี่หรือเปล่าครับลุงหงอกประกาศตัวตนมาเข้าใจและเข้าถึงแน่นอนครับก็แปลว่าใครก็ตามก็อยากจะรู้เรื่องพวกนี้ครับก็ตามมาติดๆครับในบ้านเราดนทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ให้รู้จักธรรมชาติหรือให้เข้าใจธรรมชาติหรือจะบอกว่าพัฒนามนุษย์ปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่คำว่าพันธุ์ใหม่ก็แปลต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นการคิดใหม่ของเก่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่ปลดปล่อยเพราะฉะนั้นการออกมาคิดใหม่เนี่ยมันเห็นมันจะย้อนความรู้สึกมากก็ย้อนแย้งมากเหลือเกินครับตรงนี้นะจะเปลี่ยนคำพูดไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเส้นสีแดงถึงบอกว่าต้องดูเส้นสีแดงให้อยู่ให้ได้นะในดีมีชั่วเงี้ยเห็นไหมไอตัวชั่วเนี่ยเอาเข้าจริงเฮ้ยมันดีเว้ยถึงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้เขาจะบอกว่าทุกอย่างจะดีหมดเขาจะมองโลกในแง่ดีจะบอกมองโลกสีวิไลหรือว่ามองโลกที่เขาเรียกอะไรหวานเกินไปหรือเปล่าดีหมดมันดี 1% น่ะคิดหมาดี 1%เพราะมันให้ปุ๋ยได้เดี๋ยวนะฮะพูดแบบนี้เนี่ยดีอย่างนี้มันคือเหมือนกับคิดบวกหรือว่าไม่เหมือนกันครับคิดบวกที่เขาใช้กันมาเนี่ยมันคิดว่าน่าจะประโลมโลกซะมากกว่าคิดบวกคิดบวกกำลังจะบอกว่าคิดบวกนี่ก็จะล่มสลายอย่างเงี้ยล่มสลายใช่ก็คือหมายถึงว่าก็กำลังจะแย่อย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่กลุ่มคิดบวกก็จะแย่นะเพราะจำแนกไม่ออกได้บวกกับลบเพื่อนเองบวกกับลบใครๆก็รู้มันเป็นวิชาคณิตศาสตร์ง่ายๆนี่เองให้บวกลบใช่ไหมฮะบวกลบเป็นวิชาคณิตศาสตร์ง่ายๆนี่เองอันนี้มันไม่ใช่คณิตศาสตร์ครับถ้าคณิตศาสตร์มันต้องถ้าพูดตัวนี้นะฮะมันต้องทำส่วนเป็นศูนย์ครับเลขเศษส่วนนี่ส่วนต้องเป็นศูนย์อันนี้อะไรก็ไม่รู้ฝั่งนี้อะไรก็ไม่รู้เลยครับแต่ส่วนต้องเป็นศูนย์นะฮะถึงให้ได้ให้ได้ครับถึงจะเข้าเกมนี้ได้ใช่ใช่ใช่ต้องเป็นอาการลิโกเท่านั้นเท่านั้นมีภาษาไหมฮะจิตเท่ากายอ๋อภาษาถ้าหากว่าจะเอาขึ้นนี่คือเชิงคณิตศาสตร์ใช่ๆคือศูนย์หารอะไรมันจะได้เท่ากับศูนย์นี่คือเดย์ตรงนี้ถูกนะครับถูกแต่ถ้าเป็นภาษาไทยคือซึ่งเป็นภาษาที่สื่อความหมายเกิดความเข้าใจในกรอบของมนุษย์เป็นภาษามนุษย์แต่งั้นก็ลบตัวนี้ไว้หนึ่งเพื่อที่จะอย่าเพิ่งหมดนะฮะเพราะว่าครับเมื่อกี้ลุงหงอบอกแล้วว่าถึงจุดใช้ก็แค่ให้มาเดินตามหมาผู้ใหญ่หมาไม่กัดใช่โอเคเอาโครงสร้างกายใจจิตยอมรับให้ได้นะจิตเท่ากับเท่ากับกายหารด้วยใจนี่คือหลักใช้แล้วล่ะนี่คือหลักใช้แล้วครับผมครับผมเพราะฉะนั้นทำใจให้เป็นศูนย์ให้ได้โอ้ยลุงก็หยุดคิดเนี่ยนี่ก็ไปเรื่อยแล้วครับไม่ใช่แล้วลุงมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเวลาพูดคำว่าบวกลบทีนี้จะดูว่าไอ้คิดบวกกับคิดลบครับคำว่าคิดเนี่ยถือว่าใจเนี่ยใจเนี่ยบวกมันก็ออกไปทางบวกลบใช่ไหมไปทางลบทำไงล่ะใจจะไปเป็นศูนย์น่ะเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยก็แปลว่าต้องหยุดคิดทั้งบวกหยุดคิดทั้งลบจุดเริ่มต้นของการหยุดคิดถึงจะทำยังไงลุงโอ้มันเป็นออโตเมติกอีกแล้วอีกแล้วไม่ได้ลุงเป็นผู้ถ้าชื่อว่าเป็นอาสาจะมาให้เด็กเดินตามเนี่ยลุงต้องบอกได้ต้องใช้คำว่าด้วยความเคารพต้องใช้คำว่าต้องครับจากนั้นก็มาเอาพลังงานหรือว่าจะเป็นกระโดดโลดเต้นในการง่ายอากาศเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของตัวเองออกมาให้ได้ตัวนั้นนะครับมันแต่ละคนก็ไม่รู้ต้องบูตพลังงานให้เกิดขึ้นในตัวเราเองวิธีที่หนึ่งก็คือง่ายอากาศตามวิธีของเต้นแมนเขาว่ากันไปนะฮะแต่ทางด้านลุงงอกเนี่ยนอกจากสิ่งนั้นแล้วก็ดึงมาอธิบายขยายความในส่วนนี้ให้มันโคเปอเรตกันจึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ในสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เข้าสู่ตัวเองเนี่ยครับหมายความว่าลุงกำลังจะบอกให้ไปกระตุ้นกายให้ได้ความรู้สึกภายในออกมาถูกพอได้ความรู้สึกภายในออกมามันจะเป็นยังไงต่อลุงหรือว่าต้องไปทำมาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันคือคนทำจริงจะรู้สึกอ่ะโอเคครับต้องเป็นคำตอบในทีมันเองนะฮะครับครับฉีดปากว่าไม่เท่าที่เห็นแม้แต่เรากินรสอาหารเนี่ยถ้าเราไม่กินเองมันก็ไม่รู้เรื่องวันมันเข็มต้องทำเองรู้เองมันจึงจะมีคำตอบสุดท้ายเรียกว่าอาการิโกโทษเอ๊ะเป็นปัจจตังของแต่ระบบครับเป็นปัจจตังจึงจะสามารถเข้าใจคอนเซ็ปต์ใช่และอยู่เป็นและอยู่เป็นอยู่ได้อยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยด้วยครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกเขาจะลงนรกขึ้นสวรรค์กันสบายมากสำหรับตัวเราขอบคุณมากครับมันเข้าใจทุกหลายๆมิติทั้งแนวตั้งแนวราบได้หมดเลยครับเพราะนั้นจึงไม่จะเป็นบุคคลที่ไม่วิตกกระเพื่อมแปลว่าเข้าใจทุกๆเรื่องหลายเรื่องมันก็นิ่งคนเข้าใจด้านเดียวเนี่ยสั่นหวั่นไหวหมดแน่นอนเข้าใจเรื่องไม่ดีโอ้โหก็หวั่นไหวหมดเข้าใจเรื่องดีก็ไม่นิ่งทีเนี้ยเห็นไหมฮะมันไม่นิ่งมันก็ยังหวั่นไหวอยู่เป็นครับเพราะฉะนั้นดีกับไม่ดีต้องเข้าใจรู้มันให้ได้เข้าใจให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงตามเส้นสีแดงๆนี่ครับเส้นแดงเป็นเส้นที่เป็นเส้นเลือดก็ว่าได้เส้นแดงก็ยังไงก็ตามลุงหอก็ต้องบอกว่าลุงหอพิวเอนเนอร์จีอยู่ยังข้ามนะครับไหนไม่รู้นี่ไงก็คือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นเป็นพีเอ็นจีเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วปลุกมันขึ้นมากระตุ้นออกมาโดยงับอากาศกระโดดแนวดิ่งให้มันรู้สึกว่าร้อนหรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็นั่งพักแล้วก็หายใจยาวๆแล้วมันก็โบกขึ้นมาเองฮะทุกคนสุดท้ายแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วจึงจะมาบาลานซ์ระหว่างกายใจจิตของเราเองโดยจะบอกว่าสมาธิก็ได้หรืออะไรก็สุดแท้แต่มันจะไปมันเองครับเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันจะบูรณาการมันเองโอเคไหมครับเนี่ยอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ชัดๆเพราะว่าบ้านเราทีวีเนี่ยมันเน้นหนักเรื่องธรรมชาติแต่มันเป็นปัญญาแหละครับจึงจะเข้าใจธรรมชาติได้อย่างดีเพราะว่าธรรมชาตินี่มันจะมีออโตเมติกคอนโทรลมันเองไอตัวปัญญามันเป็นออโตเมติกคอนโทรลออโตเมติกอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนนะมันไม่รู้กี่ชั้นกี่ซ้อนที่ว่าเนี่ยก็ถือโอกาสนะถ้าหากว่าท่านสนใจใฝ่รู้มากๆเข้าก็ติดตามกันจะเป็นกดซับสกงสไครต์อะไรก็ว่ากันไปนะหรือว่าจะกดอะไรก็ตามแต่ก็ทางนั้นจะติดตามได้ก็แล้วกันโอเคไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมหมดแล้วฮะสำหรับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าอยากดูต่อก็เดี๋ยวขึ้นคลิปต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคหนึ่งซึ่งฮิตมากเหลือเกินในยุคปัจจุบันก็คือโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ไบโพล่าและผมก็จะนำเสนอโรคอีกชนิดหนึ่งด้วยนะครับโรคนี้มาใหม่แล้วแซงไบโพล่าแล้วก็ซึมเศร้าอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปต่อไปครับ